แล้วก็วันนี้เรื่องปมการเมืองวันนี้คุณดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมอดีตสมาชิกวุฒธธิสภาวันนี้ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับปมเรื่องที่ราชทันส่งคุณนักสินไปอยู่ชั้น14เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องมีการตรวจสอบนะแล้วถ้าหากว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามที่มีการชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้นะก็คือ ไม่ได้ป่วยหนักจริงนะแต่ไปอยู่โดยมีการช่วยเหลือกันโดยมิชอบเนี่ยนะ,ะคุณดิเลกฤทธิ์บอกว่ากรณีนั้นเป็นกรณีอยู่ก่อนต้องขังจริงนะเคสของคุณทักษิณขอทุเราคำสั่งศาลที่ให้ต้องขังทันทีหรือกรณีเป็นนักโทษที่ต้องขังแล้วถูกส่งตัวไปรักษาเพราะป่วยหนักถึงอันตรายแก่ชีวิตมันเป็นอะไรกันแน่นะแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนมีข้อเท็จจริงที่ประชาชนสงสัยได้ ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบหรือไม่ทั้งสองแบบแล้วมันก็มีคนร้องไปอยู่แล้วตอนนี้นะเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยสุจริตจะมีตัวอย่างให้เรียนรู้มากขึ้นนะคำวิในใิจฉัยของศาลจะเป็นคำตอบพูดง่ายอันนี้คุณเดเรกฤทธิ์โพสเฟ e บุ๊กวันนี้นะคำวิในิจฉัยของศาลก็คือ,อ,อต้องรอดูว่าสารรัฐธรมรมนูญจะรับคำร้องไว้หรือไม่นะ,ะอันนี้ความเห็นผมเพิ่มนะะ คนที่ร้องก็คือคุณธีรยุทธ์ที่ศาลร,รัฐธรรมโนูญเมื่อวานนี้บอกว่าให้ถามไปที่อายการสูงสุดแล้วให้เวลา15วันตอบกลับมาว่าคุณธีรยุทธ์เคยร้องอายการสูงสุดท่านทําอะไรบ้างแล้วท่านรวบรวมหลักฐานอะไรบ้างท่านส่งมา <c oughs> แล้วศาลร,รัฐจะพิจารณาอีกทีว่ารับหรือไม่รับจะรับหรือไม่รับตอนนี้ถ้าศาลร,รัฐมนไม่รับก็ตีตกไปแต่ก็ยังเหลือคําร้องอยู่ที่กกตที่มีการไปร้องปมอ,อื่นๆด้วยะน <c oughs> <c oughs> ถ้ารับทีนี้สามรูนก็จะพิจารณาจะไตส่สวนจะเปิดไตส่สวนหรือเปล่าจะมีใครเข้ามาชี้แจงยังไงนะหนึ่งใน6พฤติการก็คือเรื่องนี้นะนะเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะส่วนปมที่กล่าวหาว่าคุณทักษิณนะเข้าไปก้าวกายแทรกแซงบงการพักการเมืองโดยเฉพาะพักเพื่อไทยแล้วก็บางคําร้องบอกว่าพักร่วมด้วยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นยังไงจะไปถึงการยุบพักหรือไม่ วันนี้อาจารย์แก้วสรรอติโพธินักวิชาการนักกฎหมายมหาชนนะครับวันนี้ได้มีการเขียนบทความยุบพักเพื่อไทยความชอบธรรมและความเป็นไปได้ทางกฎหมายนะอันนี้ชื่อบทความนะค่ะคืออาจารย์แก้วสรรเนี่ยได้แจกแจงบาประเด็นเนี้ยนะจุดพิเคราะห์สำคัญของคดีเนี่ยกกต,ก,ตก็ต้องพิสูจน์ให้สารรัฐมนุนเห็นนะว่า พักเพื่อไทยถูกทักษิณครอบงำนะแล้วพิสูจน์ยังไงนะอาจารย์แก้วสรรก็บอกว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารพักเพื่อไทยไม่ว่าเป็นนะเรื่องของการคัดคนลงสอสอการเข้าร่วมรัฐบาลการคัดคนไปเป็นรัฐมนตรีการเสนอร่างกฎหมายถ้าเกิดมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าคุณทักษิณเขาไปครอบงำก็เข้าข่ายถูกร้องได้หมดถูกตรวจสอบได้หมด แล้วจะพิสูจน์กันถึงขนาดไหนมีหลักฐานชัดขนาดไหนว่าทักสิณทักษินสั่งอย่างนั้นสั่งอย่างนี้อาจารย์แก้วสรรเขียนเป็นถามตอบไงอาจารย์แก้วสรรตอบว่าอันนี้สําคัญเนะี่ยไม่ใช่คดีอาญาคดีนี้มันเป็นคดีคุ้มครองประชาธิปไตยถ้าพักไหนยอมตนเป็นหุน่นให้อิทธิพลทุจริตก็ต้องยุบพ,พักนั้นถ้าพยานหลักฐานมันแวดล้อมให้เชื่อได้เช่นนั้นตั้งลูกสาวเป็นหัวหน้าพัก ไม่มีที่มาที่ไปทางคุณสมบัติแล้วก็เรื่องที่โผลออกมาชี้แจงนโยบายต่างๆเรื่องการคัดคนลงสมัครนายกอบตหรือสอสนายกอบจอรหรือสสสั่งเปลี่ยนโผล่คนนั้นคนนี้มีการประชุมที่บ้านจันทรสองล่าตั้งรัฐบาลสุตรเดิมอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้ถ้ามันมีหลักฐานแวดล้อมเพียงพอให้เชื่อได้เช่นนั้นก็เข้าขายพิจารณาได้แล้ว mm hmm. ไม่ต้องพิสูจน์จนสิ้นสงสัยเหมือนคดีอาญา มันไม่เหมือนกัน,นอันนี้มุมอาจารย์แก้วสันค่ะใช่ไหมแล้วก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วพักร่วมที่แห่ไปที่บ้านจันสองล่าที่เห็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ว่าคุณทักษิณไปครอบงำด้วยหรือเปล่าอ,นะอันนี้อาจารย์แก้วสันเนี่ยแยกแยะเลยนะมันต้องแยกกันก็คือพักเพื่อไทยนะอันนั้นลูกสาวเป็นนายกไงก็ต้องบูรณบริบทความสัมพันธ์แต่ว่าพักร่วมพักอื่นๆไปเขาก็ไปคุยแต่ตัดสินใจร่วมหรือไม่ร่วมมันเป็นเรื่องของพักเขาไง ขาอาจจะกลับมาคุยกับคนของพักเขาอาจารย์แก้วสรรบอกว่าต้องเข้าใจให้ชัดเจนเรื่องที่การเจรจาร่วมรัฐบาลเป็นสูตรไหนสูตรไหนนความผิดของพักร่วมมันไม่ได้อยู่ตรงที่เห็นตรงกับทักษิณหรือไปคุยกับทักษิณมันอยู่ตรงความสัมพันธ์ทางอำนาจว่าพักไหนอยู่ใต้บงการของเขาหรือไม่ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่พักร่วมรัฐบาลใดนอกจากเพื่อไทยเท่านั้น ที่มีปัญหาว่าไปเป็นขี้ข่าเขาแบบนั้นหรือไม่มีจ่จย์แก้วสารบอกเพราะฉะนั้นนี่ต้องแยกแยะค่ะการที่พักร่วมเข้าไปที่บ้านจันสองราก,ก็เหมือนกับสมมุตินะอืเหมือนกับไปคุยค่ะแต่พักร่วมจะตัดสินใจทําตามใครหรือไม่มันเป็นการตัดสินใจของเขาอืไม่ใช่ว่าคุณดลสินสั่งให้เขาเอาเขาอาจจะไม่เอาก็ได้แต่เขาเอาเพราะว่าอยากร่วมรัฐบาลแต่ว่าการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยเองอะ่ะคุณดลสินสั่งหรือเปล่าล่ะ ในที่ประชุมนั้นมีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยู่หรือเปล่าเออถ้าไม่อยู่เอา้าแล้วใครคุยแทนพรรคเพื่อไทยใครมีอำนาจตัดสินใจยังไงยกตัวอย่างไงใช่ไหมอันนี้คือบทความอาจารย์แก้วสันอติโพธิ์ว่าในเรื่องยุบเพื่อไทยความชอบธรรมและความเป็นไปได้ทางกฎหมายค่ะแต่นี่เป็นความเห็นของนักกฎหมายคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าหลักหลังจากนี้ก็รอดูว่าสารมนูญจะรับหรือไม่รับค่ะแล้วรับแล้วจะพิจารณาอย่างไรส่วนเพื่อไทย ก็ยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างไม่ได้ถูกก้าวไก่แทรกแซงบงการชี้นําโดยคุณทักษิณชินวัตรการประชุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องจะร่วมรัฐบาลกับใครจะเอาพักไหนร่วมหรือไม่ร่วมนะะทุกอย่างผ่านการประชุมพักสอสอพักกรรมการบริหารพักโดยคุณทักษิณไม่ได้เข้ามากา้าวไก่อันนั้นคือที่ฝั่งเพื่อไทยยืนยันแต่นี่ก็คือปมอ,อีกปมหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนระเบิดเวลาเรื่องการเมืองเพราะว่าเรื่องเข้าไปอยู่ในชั้นการตรวจสอบ ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญแล้วนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะรายงานผลการศึกษาเรื่องการนิรโทษกรรมวันนี้ประธานวิรัฐบาลนะครับคุณวิสุทธิชัยนรุณนะก็ได้มีการเปิดเผยว่าพรุ่งนีนะ้การประชุมสภาผูรร้แทนราษฎรนะจะรับหรือไม่รับพักเพื่อไทยและพักร,ร่วมรัฐบาลสำหรับรายงานที่มีการอภิปรายกันไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วจะลงมติยังไงเนี่ยมันก็มีอยู่สองแนวทางถ้าเห็นชอบนะเห็นชอบก็ ส่งรัฐบาลแล้วรัฐบาลจะไปทําอะไรไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นครับนะส่วนอันที่2ก็คือไม่เห็นชอบกับผลของรายงานก็ตีตกไปเลย<ฆ>นะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่การประชุมว่าจะออกไปแนวใดนะมันก็มีอยู่2แนวทางนะสํสหรับเรื่องรายงานศึกษาแนวทางนิรโทษกรรมปนะมว่าจะรวม1นึหรือไม่นะ<ฆ>นะเพราะฉะนั้นจับตาดูวันพรุ่งนี้ครับผลจะออกมาอย่างไรนกะ็แน่นอนถ้าดูเป็นภาพฮนะ จุดยืนของพักการเมืองที่มีการแสดงจุดยืนเอาไว้ชัดเจนนะครับที่ไม่เห็นชอบไม่เอาด้วยกับการรวม110-112นะแล้วก็ไม่เห็นชอบกับรายงานเนี่ยก็มีพักภูมิใจไทยพักรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐอันนี้ฝ่ายค้านนะ,ะพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนานมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ